เทวดาข้างบนมีเรียนพุทธวจนะไหมโยมว่ามีคำตอบไหมไม่เหลือหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องเทวดาข้างบนมันก็ต้องถามว่าข้างบนชั้นไหนบ้างนะมันมีเลเวลของมันอีกนะว่าเทวดากามภพรูปภพอรูปภพเทวดาเนี่ยจะมีการสนทนากันในคำของพระศาสดาอันนี้จะเรียกว่าเล่าเรียนหรือเปล่าใช่ไหมก็มีการเรียนรู้กันด้วยการสนทนากันคุยกันได้จากพระสูตรไหนจากพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจจนแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็คือเข้าใจทำความเข้าใจพระองค์บอกว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละคือขาดสติเวลาตายปกติคนขาดสติเวลาตายพระองค์จะพยากรณ์ไปนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยแต่ถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระองค์บอกว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นๆสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นได้ในเร็วพลันแบบต่อมาพระองค์บอกว่า แต่ถ้าเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เขาจะไปได้ยินพวกภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทก็แสดงว่ามีการเรียนธรรมะกันเหมือนกันก็คือได้ฟังอะได้ฟังอย่างนี้ก็เป็นการเล่าเรียนแล้วเหมือนเราไปเรียนหนังสือก็คือฟังครูสอนถูกต้องไหม พวกนี้ถ้าได้เหตุปัจจัยแบบนี้ก็จะบรรลุธรรมพอไปฟังซ้ำอีกทีโอ้นี่ธรรมะที่เราเคยคล่องแคล่วมาก่อนถ้าไม่ได้สองโอกาสจะเจอโอกาสที่สามโอกาสที่สามคือเขาระลึกบทแห่งธรรมก็ไม่ได้เจอภิกขุมีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็ไม่เจอแต่เขาจะไปเจอพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองก็จะมีพวกเทพบริษัทคุยธรรมะกันเองแสดงธรรมกันเองสนทนาธรรมกันอย่างนี้เทวดาคนนี้ผ่านมามาได้ยินธรรมะนี้เราจำได้เราเคยคล่องแคล่วมาก่อนบรรลุธรรมเลยนี่ถ้าไม่ได้3โอกาสเจอโอกาสที่4อีกโอกาสที่4พระองค์บอกว่าเทวดาผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทวดาผู้เกิดหลังนะเปรียบเหมือนบุรุษ2คนจากกันไปนานแล้วก็มาเจอกันอีกทีแล้วก็ถามว่าอ้าวเพื่อนเป็นไงล่ะสมัยก่อนเด็กๆน่ะเคยเล่นปาฝุ่นด้วยกันจำได้ไหมอีกคนก็บอกจำได้นะเคยไหมนะแต่ก่อนเนี่ยเคยฟังธรรมะด้วยกันที่นั่นที่นี่สมัยเป็นมนุษย์โอ้จำได้พอเตือนตักเตือนแค่นี้บรรลุธรรมเลยนะพระองค์ก็บอกสติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นได้ในเร็วพันเมื่อเขาได้ยินได้ฟังธรรมะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือ4โอกาสที่โยมจะได้เมื่อโยมเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าโดยที่สมัยเป็นมนุษย์โยมเนี่ยสร้างเหตุคืออะไรฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆต่อมาจะคล่องปากโยมจะพูดตามได้เหมือนโยมฟังเพลงบ่อยๆอะไรก็ได้โยมก็เริ่มร้องตามได้ใช่ไหมแล้วโยมก็จะขึ้นใจนึกในใจนึกได้แล้วโยมก็จะเริ่มเข้าใจเนื้อเพลงโยมก็จะเริ่มเข้าใจคำศาสดานี่คือคุณสมบัติของผู้ที่ต่อให้ขาดสติก็จะได้ไปเป็นเทวดาแล้วตอนไปเป็นเทวดาจะมีโอกาสในการบรรลุธรรมถึง4แบบ นะเข้าใจนะเช่นสัตว์นรกกับเปรตวิสัยจะได้มีโอกาสมาฟังคำศาสดาไหมคงได้หลังจากตายแล้วมาเป็นมนุษย์หรือเทวดานะโยมนะไอ้ตรงนั้นก็คงจะไม่ได้นะก็ยังไม่เคยเจอพระสูตรใดที่บอกว่าพระพุทธเจ้าลงไปนรกแล้วไปคุยธรรมะให้เปรตวิสัยหรือว่า
สัตว์นรกฟังนะมีแต่คำแต่งใหม่อ่ะที่ว่าพระอุปคุตอะไรลงไปนรกไปโค่นต้นงงต้นงิ้วอะไรต่ออะไรอุตลุดแล้วไปช่วยสัตว์นรกขึ้นมาอันนี้แต่งใหม่ปรุงแต่งกันเองนะจริงๆแล้วไม่มีนะต้องตายก่อนเพราะถึงจะได้ฟังอ่ะมันมีประโยชน์อะไรโยมถึงได้ฟังเขาเป็นสัตว์ที่อาภัพอภัพพะแปลว่าไม่ใช่ฐานะที่จะบรรลุธรรมได้การเทศสอนการลงไปนรกก็ไม่มีโอกาสไม่มีประโยชน์และอีกกลุ่มหนึ่งคือเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่มีประโยชน์อีกเช่นกันนะอือหือน่าว่าไงหนูผู้ใหม่ค่ะอยากทราบว่าพิธีจัดงานศพที่พุทธกาลอะทำยังไงเนี่ยพิธีจัดงานศพพุทธกาลเหรอดูแม่น้ำคงคาเนี่ยเขาก็เอาไปกองนะใช่ไหมเผากันนะก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของพระศาสดาเราก็ให้เผานะพิธีก็เอาฟืนมากองเอาไฟจุดนะพิธีนะหรือโยมจะเอาแบบสมณพราหมณ์เราอื่นนะสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วบอกขอให้ท่านไปสวรรค์ขอให้ท่านไปสวรรค์นะพวกพราหมณ์เขาก็มาถามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นถึงสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทำให้คนไปสวรรค์อย่างพวกพราหมณ์นั้นได้ไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าไอ้ศพนั้นนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตเนี่ยต่อให้ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเป็นเล่าไอ้นี่ก็ไปนรกอยู่ดีแหละนะมันอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาเห็นไหมนี่คือความเข้าใจผิดของปุถุชนก็ไปสร้างพิธีกันสร้างพิธีเพื่ออะไรใช่ไหมอ้าวเผาเงินเผาทองเดี๋ยวจะได้ไปใช้ เดี๋ยวนี้ก็มีเผา iPhone จะไปใช้ iPhone ในนรกนะโอ้ยมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนะมันปรุงแต่งกันอะใช่ไหมโยมปรุงแต่งขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ว่าไงเจ้าสอนละการนี้อะค่ะเพราะจะถามเผื่อสามีนะคะ สามีดื่มทุกวันค่ะ สามีทำไมนะ ดื่มทุกวันค่ะ อ๋อดื่มทุกวันค่ะแล้วแต่ว่าแกก็ศรัทธาพระอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็ศรัทธาวางไว้ก่อนเอาเหล้ามาก่อน ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ แต่ว่าโยมก็ศรัทธาก็ศรัทธาเหล้าก็ศรัทธาใช่ค่ะ แล้วก็จะเปิดทำมาให้ฟังทั้งวันนะคะแล้วแกสงสัยแกก็จะถามแต่โยมก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะสงสัยจะใช้สูตรฟังคำตถาคตเนืองๆแล้วจะได้แกจะได้เป็นผู้สดับได้บ้างไหมคะสงสัยแทนแกก็มีอย่างมีโยมอย่างมีโยมบ้านแพ้วอะนั่งกินเหล้าตอนเย็นเมาๆอยู่อ่ะพอเจอฟังเทศเขาเลิกเหล้าเลยก็มีนะอันนี้ไม่ยอมกินมา 40-50 ปีนี่นะมันก็อนิจจังไงอนิจจังวันดีคืนดีเนี่ยเดี๋ยวเขาเลิกเล่ามาโยมจะงงนะเดี๋ยวเอ๊ะวันนี้ไม่กินเหรอนะเตรียมแก้วเตรียมน้ำแข็งให้ซะอย่างดีไม่กินนะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ว่าไงโสดาบันเหรอเหรอเหรอโยมก็ไล่โสดาบันในศีล5ต้องบริบูรณ์เขาดูมวยฆ่าสัตว์ไหมขโมยไหมประพฤติหลีกเลี่ยงกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไปดูไปไหมไม่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 ก็ศีล5บริบูรณ์ไหมล่ะแต่ไม่สมรวมอ่ะฮะเฮ้ยสามีไม่ใช่พระนะแม่สามีก็เป็นคารวาสอ่ะยังจะให้สำรวมอินทรีย์โอ้โหดูมวยเรียบร้อยแหมเออฮะมันก็ธรรมดานะก็เอาเกณฑ์ของพุทธเจ้ามาถ้าสามียังมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีล5บริบูรณ์โอเคแล้วนะว่าไงเฉียดตายเฉียดตาย2ครั้งเป็นไง
แล้วก็ไม่ได้สติในเจ็ดวันแล้วตอนกลับมาเนี่ยพี่ก็บอกว่าเนี่ยเออหางแม่ที่เสียนั่นแหละนั่นแหละจิตมันปรุงเลยนะเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีสติหลงลืมทำกาละแล้วเนี่ยคือถ้าตายก็ดินมหาปฐพีส่วนใหญ่โอกาสนะโอกาสก็ลงข้างล่างมากว่าตอนนั้นพอให้นั่งเป็นปรับเป็นแค่พอไม่ถึงสามนาทีเหมือนปลาปิ้งได้แต่ตัวไม่รู้สึกอะไรนะปวดมากใช่ไหมครับครับครั้งที่สองนี่นะฮะก็คือว่าไส้ติ่งแตกนะ7วันแล้วทนมานึกว่าปวดกระเพาะแล้วก็พออีก5นาทีนะครับจะหมอก็ตรวจว่าเป็นไส้ติ่งเขาก็เลยให้ปรับเป็นเตียงนอนจากรถเข็นเป็นเตียงนอนพอเป็นเตียงนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันเต้นแบบนี้เลยครับแล้วศีรษะนี่ฟาดเตียงดังปังปังปังดังมากแต่เราไม่รู้สึกเจ็บอะไรก็เรียกกายกับจิตมันแยกจากกันใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้จักพุทธวจนะซึ่งผมว่าถ้าตรงนั้นทำกาละก็คงลงข้างล่างนะครับอาจารย์แต่ที่วันนี้ก็เลยมาสอบถามว่าแล้วถ้าครั้งสุดท้ายครั้งที่สามเนี่ยผมจะทำยังไงครับสองครั้งแล้วครับครั้งที่สามก็ก่อนจะถึงครั้งที่สามก็ฟังคำตถาคตบ่อยครับแล้วก็จำให้ได้ให้คล่องปากด้วยให้ขึ้นใจด้วยอย่างน้อยเนี่ยขอบทนี้บทเดียวนี่ปฏิจจสาธุครับนะปฏิจจสมุปบาทนี่แผ่นเดียวเนี่ยจำให้แม่นนะคาถาอื่นยาวกว่านี้เยอะอันนี้ของพุทธเจ้าเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีคาถาอื่นเนี่ยโยมวางให้หมดเลยเพราะบทนี้พระพุทธเจ้าทรงสัจชยะด้วยพระองค์เองครับนะพระพุทธเจ้าสวดอะไรนี่สวดปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เห็นไหมแล้วถ้าโยมจำได้ ขึ้นใจแล้วเนี่ยก่อนทำกาละโยมระลึกได้แล้วใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นเห็นไหมแต่มันใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงกว่า ไอ้ชีวิตจะไต่ทำลายเนี่ยฮะมันจะต้องปักลงนั่นเลยใช่ไหม16ศอกต้องเสาหิน16ศอกคือถ้าใกล้ควรตอนนี้อินทรีย์ยมแก่กล้างไงครับการแตกกำลังไป 2-3 ชั่วโมงกว่าจะชีวิตแตกทำลายตรงนั้นเนี่ยอันนั้นก็ยังมีโอกาสหรือไม่ก็ให้ญาติสาโลหิตรีบเปิดพุทธวจนะให้ฟังแต่เพื่อความชัวร์เกิดทานหมดนะหรือเปิดไม่ได้นะก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมพึ่งตัวเองอะเวิร์กสุดแสดงว่าจิตต้องมั่นคงแน่นตลอดเวลาโยมต้องแบบนึกเมื่อไหร่นึกได้จนจิตนั้นจะเหมือนกองไฟที่ดับปุ๊บตรงนั้นใช่ไหมก็คือต้องไม่คิดไปที่ไหนเลยไม่คิดไปที่ไหนแล้วก็จะเข้านิพพานก็สามารถปรินิพพานตามกำลังอินทรีย์ถ้าอุปธิยังเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเพราะว่าพระองค์บอกกายคตาสี่เนี่ยอันชนเราได้ไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมเอาจิตอยู่กับกายได้ตลอดโยมได้ถึงนิพพานถ้าใครควรเนื้อความแห่งธรรมะได้สังโยชน์ 5 สิ้นใช่ไหมแต่ตอนนั้นกายจะไม่มีลมแล้วนี่ฮะเพราะว่ากายแตกทำลายไปแล้วมันนึกถึงลมไม่ได้แล้วเพราะจับลมไม่เจอก็ใครควรตอนนั้นจิตมันจะรู้สึกกังวลว่าฉันตายแล้วฉันตายแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงคนรอบข้างหรือละนันทีก็ได้อย่าคิดเพราะการคิดถึงสิ่งใดนำหลีถึงสิ่งใดมันคือปุณณภาวาภินิพพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือห้ามความคิดอย่าคิดใช่ถ้าคิดปุ๊บรีบละคิดปุ๊บรีบละมันอาจจะหลุดไปปุ๊บนิดนึงเหมือนสะเก็ดไฟที่หล่นลงไปแล้วเกิดเชื้อนิดนึงแล้วก็มอดดับก็ยังเป็นฐานะที่เป็นไปได้ถ้าเราคอยละนันทีตลอดเราก็สามารถที่จะเป็นพวกอันตราปรินิพพายีอุปาหจาสังฆละสสังฆละได้อันนั้นก็คืออัตหิอัตโนนาโถแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นต้องพึ่งตนแล้วไม่มีใครช่วยได้สาธุครับเราเข้าได้เพราะภาษาแปลได้ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาแปลเพราะ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 ว่
ท่องเฉพาะคำแปลภาษาบาลีไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรจะได้แต่คำภาษาแปลได้หมดนะได้ใช่ไหมภาษาบาลีขอให้เข้าใจเจ้าค่ะนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยเราก็ต้องอย่างนี้ก็ได้เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได้นะสบาย4บรรทัดอย่างน้อย4บรรทัดอันนี้1หน้าใช่ไหมอาตมาให้ย่อลงมา4บรรทัดเพราะพระศาสดาบอกโสดาบันจะพิจารณาแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับอิมัสมิงเนี่ยอิทัปปัจจยตา4บรรทัดเองนะตีไม่แตกเหรอลูกตามีไหมล่ะนะหูมีไหมลองนินทาสิโกรธไหมนั่นน่ะตีไม่แตกเดี๋ยวจะตีแตกทันทีเลยเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานานโอ้โหตีแตกแล้วทีนี้มันของจริงที่โยมมีอยู่เข้าใจไหมเป็นของจริงที่เรามีอยู่มันจะไม่เข้าใจได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆไปทีนิดสลายนะเนี่ยก็คืออายนะภายใน6ภายนอก6ใช่ไหมกระทบกันมันก็คือผัสสะหรือสัมผัส พอสัมผัสปุ๊บมันก็มีเวทนาสมมุติว่าโยมงงว่าสัมผัสปุ๊บแล้วจะเกิดอะไรถ้างงก็ให้อีกคนข้างๆทดสอบนะด่าไปสักรอบสิหรือว่าชมสักหน่อยสิดูสิจะยิ้มไหมนะใช่ไหมเนี่ยปุ๊บผัสสะเกิดเวทนาทันทีเลยใช่ไหมนี่นะมันมีอยู่ในตัวเราหมดเลยนี่แหละเราค่อยๆกวนแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะเพราะเราไม่คุ้นพอตอนหลังคุ้นๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดได้แล้วมันไม่ใช่อยู่ๆจะเข้าใจหมดรวดเดียวหรอกโยมอาตมาก็ไม่ได้เข้าใจหมดนะแกะไปทีละนิดทีละหน่อยนี่แหละนะอยากจะทราบเกี่ยวกับเหตุสมความปรารถนาที่พุทธเจ้าท่านเคยพูดมาเหตุสมความปรารถนาเนี่ยปฏิบัติยังไงมีการปฏิบัติยังไงแล้วมีประโยชน์อย่างไรฮะครับเหตุสมปรารถนาเนี่ยปฏิบัติอย่างไรคือดูว่าทำห้าข้อเนี่ยมีในตนไหมศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาน่ะศรัทธาสัมปทาคือศรัทธาพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติอย่างนี้ ถ้าโยมยังไหว้พระพรหมพระภูมิเทพเทพนะนี่ไม่ใช่นะยังไม่หนึ่งเดียวนะศรัทธาสัมปทานี่ต้องตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนต้องพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวเพราะพระพุทธเจ้ายกว่าท่านคนเดียวที่เก่งที่สุดในโลกธาตุโยมเชื่อไหมล่ะหรือว่าถ้าโยมคิดว่าพระพุทธเจ้าโม้ก็เอาไม่เป็นไร ต้องไม่คิดอย่างนั้นต้องเชื่อมั่น 100% พอโยม 100% ปุ๊บโยมก็จะเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้รักษากายวาจามันเป็นสิ่งที่ดีก็อยากรักษาศีลก็ดูศีล5นะศีล5โยมก็จะเริ่มอยากรักษาละนะเพราะแต่ก่อนอาตมา เป็นเด็กๆเนี่ยก็มีแต่คนบอกศีล5ดีอันดีเราก็รักษาก็ได้แต่รักษามันยากนี่เราก็รักษากลางคืนนะนอนปุ๊บก็สบายไม่มีศีลแน่นอนตื่นมาปุ๊บทำอย่างนี้ไปหลายเดือนเขาก็ทำไมต้องรักษาเอากลางวันละกันเนาะก็เริ่มมารักษากลางวันไอ้กลางวันจะรักษาไปตลอดก็สงสัยจะไม่ไหวขอวันเดียวก่อนก็ตายไปทีละวัน2วัน3วันพอทำได้มันก็ไม่ได้ยากนี่ก็เริ่มรักษาให้ยาวขึ้นนานขึ้นมันต้องลองทำไงไม่ลองมันก็ไม่รู้ไปนั่งปรุงแต่งเอาเองว่ามันยากนะนี่คือข้อ2 ข้อ3สุตตะเราก็ต้องฟังคำตถาคตเรื่อยๆนี่คือสุตตะของพระองค์นะจาคะเราก็มีการเสียสละแบ่งปันเสียสละแบ่งปันโยมทำเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะนึกไม่ถึงที่พระศาสดาบอกว่าให้ทานแก่ผู้จะมาญาติสาโลหิตเคยมาเยี่ยมบ้านบ้างไหมล่ะ
แล้วเวลาเข้ามาเยี่ยมเนี่ยให้น้ําให้อะไรเค้าบ้างมั้ยล่ะก็ให้นั่นก็ทานญาติสารโลหิตจะไปจากบ้านเราให้ทานแก่ผู้จะไปมีมั้ยล่ะเขาจะจากไปเราก็ฝากผลหมากลากไม้จะเดินทางกลับต่างจังหวัดไกลนะเอานี่ไปกินเอานี่ไปทานนี่ก็ให้ทานล่ะเห็นไหมไม่จำเป็นต้องให้กับสมณะนะโยมให้อยู่ตลอดเวลานะเนี่ยในชีวิตโยมเนี่ยใช่ไหมให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้นะโยมไปเยี่ยมคนป่วยมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างไหมล่ะก็มีใช่ไหมนี่เรื่องของทานทั้งนั้นเลยให้ทานเพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วเราก็รู้สึกถึงบุญคุณแล้วก็ให้เขาตอบแทนนี่ก็เป็นการให้ทานนะให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนนี่ก็เป็นการคิดแบบเพื่อจะให้ทานนะ ดังนั้นจาคะตรงเนี้ยคือให้วางจิตถูกต้องละความตระหนี่เป็นมนทินแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญานี่เหตุสมปรารถนาหมดไปข้อหนึ่งได้ไหมได้ตัวสุตตาหมดข้อสุตตาไปข้อหนึ่งศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็เป็นเหตุให้ได้ทำสี่ประการโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วขอให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสี่ประการที่หาได้ยากในโลกแล้วได้เพราะเหตุสร้างธรรมสี่ประการดังนั้นถ้าโยมสร้างธรรมสี่ประการโยมจะได้ธรรมสี่ประการนี้นี่ก็เหตุสมปรารถนา ดังนั้นเหตุสมปรารถนาสร้างแบบนี้มีประโยชน์ก็คือโยมจะได้ความสำเร็จในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ให้นักกีฬาทีมชาติอ่ะนักปิงปองอ่ะขึ้นมาพูดนะเนาะเพราะเขาก็สร้างเหตุสมปรารถนานั่งสมาธิรักษาศีลทำเหตุสมปรารถนามาตลอดก็สำเร็จจนได้นะได้เหรียญทองซึ่งในรอบ32ปีของประเทศไทยเพิ่งเคยได้นะนักกีฬาปิงปองเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ถามว่าเขาทำยังไงบ้างเขาบอกก่อนฝึกก็นั่งสมาธิฝึกเสร็จก็มานั่งสมาธิก่อนแข่งก็นั่งสมาธิต้องใจเย็นต้องนิ่งเขาก็อาศัยอนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเห็นไหมแล้วมีอยู่คนเป็นคนเปิดแผ่นเป็นดีเจเขาก็สร้างเหตุสมปรารถนาศรัทธาในพระพุทธเจ้านะศีลสุตตาจาคะปัญญามีหมดปรากฏจากการที่เขาเป็นดีเจธรรมดาธรรมดาในประเทศไทยจนเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นระดับนานาชาตินะไปเปิดแผ่นให้คนเป็นหมื่นฟังรายได้เขาเข้ามามหาศาลอย่างนี้ก็เป็นคนไทยผู้หญิงอีกเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีศรัทธาในคำพระศาสดานี่ก็มีหลายๆแบบแล้วก็อีกหลายๆคนที่เคยมาเล่าให้ฟังนะแต่นี้ก็ดูยกให้สักสองตัวอย่างนะเราก็ลองไปทำดูนะมันอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้หรอกแต่เราก็ทำเสร็จครบไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้ผล